ร่วมงานทุกคนสำหรับการจัดงานกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติละ2การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิงสำหรับการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่ครั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้รับความยังไม่มีนะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับน้องซีนนะครับเสียงปรบมือให้กับน้องซีนด้วยนะครับต่อไปนี่ผมถือโอกาสที่เป็นตัวแทนเลยดีกว่านะครับพี่ใหญ่เลยนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะอย่างเราศิลปินก็ไม่เอาเรื่องงงเรื่องงานเลยใช่ไหมอ่ะได้ๆมาข้ามเลยครับก็จริงแล้วคือหลังจากที่ตอนนั้นเราได้ลงลายเซ็นกันเรียบร้อยนะครับเรียกอย่างนี้แล้วกันครับก็ทางพลอยก็พาไปเยี่ยมคุณปู่แหละครับแล้วก็เนี่ยครับกลับในช่วงนี้แหละครับซึ่งอยู่ที่นู่นก็นั่นแหละก็คุณปู่ดีใจมากเพราะจริงๆแล้วคือคุณปู่ก็ไม่สบายมาสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยครับเป็นไงบ้างจะมีแบบเล่าอะไรฟังไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของพีเตอร์หมายถึงอะไรนะครับเขามีมาเล่าอะไรเราฟังว่าแบบหลานเป็นยังไงบ้างครับก็โอ้ดปลื้มมากครับน่ารักอย่างเงี้ยครับน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยครับครับผมแต่เราไม่ได้ไปเจอก็นานแล้วครับสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนพอดีตอนนี้คุณย่าอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่เมืองไทยใช่ครับครับแต่ก็เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคือแม่ผมเนี่ยต้องบินกลับไปตั้งแต่คืนนี้ครับเนี่ยครับพอมาคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครับคุณแม่เลื่อนกลับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเนี่ยครับผมก็ขอพลอยไว้ว่าวีคเอนด์นี้เนี่ยครับที่ไม่ใช่วีคเอนด์ในวีคเอนด์วันที่4ที่5อะไรเงี้ยครับว่าจะขอลูกมาอะไรเงี้ยครับก็คือคุณย่าน่าจะได้เจอรอบนี้แหละครับ ใช่ครับใช่ก็มาอยู่เดี๋ยวเอามาแบบสักคืนนึงก่อนอะไรเงี้ยครับจับเล่นสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับไม่ไปด้วยกันไปนู่นแหละครับพอดีผมติดงานถ่ายยงเข้างานช่วงนี้งานถ่ายเยอะหน่อยครับครับไม่ได้ว่างตรงกันก็เลยไม่ได้ไปครับใช่ครับมีโอกาสที่จะไปด้วยกันมีทางแบบเป็นทริปไปเจอกับพี่ที่นู่นเลยไปด้วยกันนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบว่าต่างคนต่างพาเที่ยวมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีแบ่งเวลาชัดเจนไหมครับว่าวันนี้ใครไปอยู่กับคนไม่ได้สตริกอะไรขนาดนั้นนะครับครับแต่คือพี่เต้าก็สามารถไปหาน้องได้เรื่อยๆเข้าไปหาใช่ครับตอนที่คุณพลอยเขาจะพาไปเยี่ยมปู่ที่เดนมาร์กนี่เขามีปรึกษามีถามเรากับไหมหรือว่าเขาคุยกับคุณปู่เองนัดกันเองอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีพ่อผมนี่ก็โทรมาหาผมเนี่ยแหละครับบอกว่าเนี่ยหลานจะมานะผมก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่าเนี่ยครับคือไม่ผมก็รู้ว่าไม่สบายมาสักพักหนึ่งเงี้ยครับแล้วก็เลยบอกว่าดีแล้วอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสได้เจอยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีครับเอาไม่ได้ไม่มีครับไม่ได้เฟซไทม์กันนะครับครับครับใช่ครับผมคุยกับทางคุณพ่อแฮปปี้มากก็อยากให้ไปบ่อยๆอยู่แล้วครับเนี่ยครับก็อาจจะเป็นอีกการนึงคือถ้าสลับกันไปอย่างเงี้ยหลานก็ได้ไปแบบบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าไปพร้อมกันก็จะจำนวนครั้งที่ได้ไปอาจจะแบบว่าน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วแทนตัวพี่เตอร์เองจะไปเมื่อไหร่บ้างตัวผมเองเหรอครับโอ้โหก็แล้วก็อยากไปเหมือนกันครับนี่ผมไม่ได้ไปประมาณ2 3 3 3 4ปีแล้วครับจะเข้าปีที่4แล้วครับเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว้ายสงสัยต้องรีบหาเวลาไปแล้วครับเนี่ยน่าจะคิดถึงหลานไม่คิดถึงเราด้วยใช่มั้ยใช่ครับก็คือแม้แต่ก่อนหน้านี้คือคุณพ่อยังบินมาเรื่อยๆครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างคนต่างมาอย่างเงี้ยครับแต่นี่พอคุณพ่อไม่สบายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยหมอก็เลยยังไม่ให้บินนะครับหรือว่าให้บินน้อยลงอะไรเงี้ยครับก็นั่นนะครับเลยค่อนข้างนานแล้วที่ได้เจอครับต้องหาเวลารีบไปแล้วล่ะก็จริงๆแล้วผมว่ามันคงด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องที่มันติดค้างอะไรบางอย่างอยู่นะครับเหมือนกับว่าพอต่างคนต่างได้ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับผมว่าหวังว่าตอนนี้นะครับแทนที่เราจะต้องแบบว่าจะต้องคิดอะไรเยอะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันต้องกังวลอย่างเงี้ยครับหวังว่าต่างคนต่างจะโฟกัสกันที่ลูกได้ 100% จริงๆเงี้ยครับแล้วก็
เดินหน้ากันต่อเพื่อลูกอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมานี้ผมก็พยายามเอาเวลาผมเนี่ยครับทุ่มเทต้องเรียกว่าทุ่มเทมากครับกับงานนะนะเพื่อจะสร้างตัวเป็นเสาหลักให้กับลูกได้อีกหนึ่งเสาอย่างเงี้ยครับเป็นที่พักพิงของเขาได้อย่างเงี้ยครับสำหรับอนาคตของเขาซึ่งยังอีกยาวนานนะครับอนาคตเขาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเมื่อผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับเขาได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับก็ผมก็ขอใช้เวลาเป็นประโยชน์ที่จะสร้างอะไรดีๆให้กับเขาจากรอบนอกได้อย่างเงี้ยครับอ๋อโสดครับโสดครับหลังจากเซ็นไปแล้วก็โสดเต็มตัวมีสาวๆไหมคะโอ้โหผมตอนนี้ขอรักลูกอย่างเดียวพอครับรู้สึกว่าผมว่ามันคือนอกจากความรักเนี่ยครับมันจะมีความปวดหัวตามมาบ้างนะครับก็หรือว่าความวุ่นวายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติเนี่ยครับก็ตอนนี้นี่ขอพักแป๊บนึงแล้วกันครับคือเราไม่พร้อมที่จะมีตอนนี้นี่ผมว่าเวลาที่ผมไม่ได้ทำงานนะครับเวลาที่ลูกจะพร้อมมาอยู่กับผมได้เงี้ยครับผมขอใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ครับใช้เวลาตรงนี้แบบว่าทุ่มเทให้กับเขาเต็มที่เงี้ยครับในส่วนตรงไหนที่ส่วนเวลาตรงไหนที่ผมไม่ได้อยู่กับเขาผมก็คงจะทุ่มเทเพื่ออนาคตของเขาอย่างเงี้ยครับทุ่มเทกับงานครับผมก็เนี่ยครับอย่างที่ว่าผมก็รีเควสต์ไปว่าขอเนี่ยครับเพราะตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาหรือว่ากำลังจะกลับในช่วงนี้ครับผมก็บอกว่าวีคเอนด์หน้าเนี่ยครับช่วงวันที่4-5ผมยืมมาเล่นสักคืนนึงแล้วกันร้องดีใจโอเคครับร้องดีใจป๊าป๊าครับโอ้โหเขาปีนกันเป็นลิงเลยครับเหนื่อยมากแต่เหนื่อยแบบมีความสุขครับผมไม่กังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกครั้งที่เจอเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะครับเด็กๆวิ่งเข้าหาเด็กๆวิ่งมากอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกครั้งก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ก็คือมันจะมีอะไรที่แบบว่ามันคงจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพอเด็กเขาโตขึ้นมันก็จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นอย่างเงี้ยครับความผูกพันมีมากขึ้นแน่นอนครับครับเล่นการกินเป็นกินถามไปแล้วไงด้วยได้ไปไงอ๋อใช่ติดงานพี่เต้อค่ะกล้องนี้ต่อนะคะพี่เต้อค่ะโอเคครับตรงนี้นึงครับเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้